เดวิดอวาเนเซียนรู้ดีเป็นรองแต่มั่นใจว่าสร้างปัญหาให้คอ์ฟอร์ดได้ผู้ท้าชิงแชมป์โลกดวลยูบีโอรุ่นเวลทเวดอันดับที่6เดวิดอวาเนเซียนกำลังเตรียมตัวสำหรับไฟที่จะหนักที่สุดในอาชีพของเขาในไฟที่เขาจะชิงแชมป์โลกดวลยูบีโอรุ่นเวลทเวดกับทางเทอร์เรนคอ์ฟอร์ดในวันที่11ธันวาคมนี้ในประเทศสหรัฐอเมริกา เดิมทีมีข่าวว่าเทเลนคอฟฟอร์ดมีข่าวจะรวมแชมป์โลกกับทางเอร์โรสเปนจูเนียแต่สุดท้ายทางเทเลนคอฟฟอร์ดได้ประกาศว่าจะโชคกับเดวิดอวาเนเซียนแทนเมื่อเปลี่ยนจากเอร์โรสเปนจูเนียมาเป็นเดวิดอวาเนเซียนทำให้แฟนมวยยอมผิดหวังเพราะชื่อชั้นของทางเดวิดนั้นไม่เท่ากับเอร์โรสเปนจูเนียและดูเป็นรองเทเลนคอฟฟอร์ดมากซึ่งทางเดวิดเองก็รู้ถึงข้อนี้ดี แต่เขาก็มั่นใจว่ารูปแบบการโชคของเขาจะสร้างปัญหาให้กับเทเลนคอฟฟอร์ดได้โดยเขาให้สัมภาษณ์ว่านี่เป็นโอกาสชีวิตของผมและครอบครัวผมผมอาจจะไม่ได้รับอีกผมรู้ว่าผมเป็นมวยรองและไม่มีใครคิดว่าผมมีโอกาสแต่ผมเองจะบอกพวกคุณหน่อยว่าผมจะทำให้คนดูตกใจผมมีเวลาเตรียมตัวมากพอดังนั้นผมจะพร้อมสำหรับมวยสาย เดวิดอวาเนเซียนกล่าวสำหรับเดวิดอาวาเนเซียนเคยเป็นแชมป์เฉพาะการใน o ูบอในรุ่นเวทเวตมาก่อนและมีโอกาสได้ขึ้นชิงแชมป์โลกแต่ก็แพ้ให้กับลามอนปีเตอร์สันไปนี่จึงเป็นโอกาสที่สองของเขาและด้วยความที่อายุเขา34ปีมันจึงอาจเป็นโอกาสสุดท้ายในการท้าทายในการชิงแชมป์โลกนั่นเอง